มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ All and Mom โอ้ย มาดูเลยวันนี้เราจะรีวิวอะไรนี่ออก้ามานี่มานี่มานี่มันคืออะไร1 2 3ชื่อว่า Bad Dog Game ค่ะเกมคีบกระดูกนะคะเอาหยิบขึ้นมาเลยอะไรอีกอันนี้คือไวลูชีอันนี้ไวลูชีไม่ใช่กล่องก็มีเท่านี้นะคะกล่องแบบนี้ก็จะมีน้องหมาตัวหนึ่งตัวพระเอกของเราเลยคือตัวนี้ตัวอ้วนอันนี้น่าจะเป็นที่วางอาหารหมาอาหารสุนัขนะคะอันนี้คือที่หนีบอะไรอันนี้หนีบอะไรออก้าหนีบกระดูกอันนี้นะคะก็เป็นไพ่ที่เวลาเล่นเกมเราจะอธิบายทีนึงนะกระดูกหมานี่เลยนี่ก็อยู่ในกิจกรรมของเกมของเราวันนี้นะคะต้องหาแน่เลยเฮ้ยคือมันต้องใส่ถาดแต่เมื่อกี้แม่แอบใส่ไปแล้วสถานข้างหลังปกติเลยนะคะนี่มาแล้วอันนี้ประกอบเสร็จแล้วใช่ไหมวิธีการเล่นนะคะมาดูเฮ้ยวิธีการเล่นมาแล้วเสียงมันจะดังตลอดเวลาเลยเอาแล้วออกกูดมาลูกมานี่เสียงหมาร้องนะคะอธิบายก่อนทำไมต้องมีไพ่เดี๋ยวเราจะต้องวางไพ่แล้วใครเปิดอันนี้มาหยิบกระดูกใช่เปิดอันนี้มาโอ้ยเงียบก่อนได้ไหมยี่นี่ก็เห่าทั้งวันเลยเปิดไพ่มาก็หยิบกระดูกอันนี้สีน้ำเงิน3อันหรือว่าเปิดไพ่มาอันนี้ก็จะเป็นหยิบกระดูกสีเหลือง3อันมันก็เป็นเกมที่เล่นหลายๆคนเวลาเราหยิบตรงนี้ใช่ไหมคะค่อยๆเลือกหาสีดูนะดูพี่ก้อนเล่นอะไรนะอ๋อก้าเปิดได้ฟ้าน้ำเงินหยิบ1อันเร็วนี่นักโอ้กระเด้งเลยอ่ะกูบอกอะไรวะกูบอกอะไรวะใช่เอาใหม่เปิดเอาก้าอันนี้ของจริงนะกระดูกสีฟ้า3อันหยิบ1โชว์แล้วด้วยนะ2เร็วตาแม่เปิดมาสีแดง2เดี๋ยวแม่เปิดเดี๋ยวแม่ก่อนนี่เว้ย1มันต้องไวสีเหลือง2ดูมาเลยตากูดนะระวังมันกัดนะหนีบเร็วโอ้โหกลัวไม่ตกใจเลยและอันนี้นะคะห้ามปล่อยให้เด็กเล่นเองนะคะเพราะมันอันตรายมากอย่างน้องก็คูดเล่นเนี่ยคุณแม่ก็คอยดูอยู่ให้ไม่ให้เอาเข้าปากโอเคนะคะเป็นกิจกรรมยามว่างนะคะถ้าใครอยากเล่นที่บ้านก็สนุกอีกอย่างหนึ่งนะคะมาช่วยเราผ่อนคลายแล้วก็หัวเราะด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เล่นกับลูกได้นะคะถามว่าหาซื้อที่ไหนตลาดนัดอีกแล้วค่ะตลาดนัดชั้นนำทั่วประเทศไทยเลยค่ะไม่ต้องขึ้นห้างค่ะแถวเรียบด่วนแถวอะไรมีหมดต่อไปเดี๋ยวไปดูของแม่กันนะคะว่าวันนี้แม่มีอะไรมารีวิวค่ะข้างต่อไปนะคะช่วงรีวิวของคุณแม่นะคะนี่เลยแมวแอปเปิลคัตเตอร์นะคะ
ือถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าเครื่องแบ่งปันนะคะทำยังไงแม่ๆน่าจะดูทรงออกแล้ววันนี้ก็คือการปอกแอปเปิ้ลนะคะด้วยวิธีการง่ายๆเลยแต่เล็บแม่ลองเออวัสดุนะคะก็พลาสติกง่ายๆเลยน่ารักสีชมพูด้วยแกะเลยแต่ต้องระวังนะเพราะว่ามันคมนะมันก็คือมีดอันนึงนี่แหละไอ้ตรงข้างล่างอะอย่าให้เด็กเอามาเล่นเองขนาดเท่าฝ่ามือเราเลยนี่ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากน้ำหนักเบามากทรงแบบนี้นะคะสีชมพูแบบนี้นะอันนี้มีดนะเดี๋ยวให้จับอันนี้มีดวิธีการจับแล้วก็คงอย่างนี้แล้วก็กดปึ๊บเข้าไปในสิ่งของที่เราจะมาวางเดี๋ยวเราจะปอกแอปเปิ้ลกันมีดที่เขาจะแบ่งมาให้เรานะคะมี8ส่วนเท่ากับว่าแอปเปิ้ล1ลูกแบ่งได้8ซีเขาก็บอกไว้อยู่แล้วเนาะว่าใช้สำหรับแอปเปิ้ลแบ่งกับกล้วยไม่น่าจะสวยนะเราลองแอปเปิ้ลดูก่อนนี่นะคะเขียงมาแท่นพิมพ์มาแอปเปิ้ลวางนี่นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะคะไม่เห็นได้เลยไอ้ญี่ปุ่นนี่มันตลกทุกชิ้นเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ใช่อ๋อมันต้องฝั่งนี้ก็แม่อ่านไม่ออกรอดูนี่นะมันจะมีรูกลมๆก็ให้วางตรงแกนของมันนะระวังมือนะคะนี่ก็กดลงไปเน้นสองรอบเย้สามารถกินได้เลยเพราะล้างแล้วนี่เลยเราทำบ้างเอ๊ะเอาไว้ออกด้วยทำยังไงแอปเปิ้ลทิ้งนะคะและที่เราต้องการคือแกนค่ะขอลองทำบ้างขออีกให้ออก้าทำหน่อยต้องเตือนก่อนนะคะว่ามันก็คือมีดดีๆนี่เองนะคะถ้าจะให้น้องทำต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรมะเขือเทศหนึ่งสองสามอึ๊บ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 ฝีมือออก้านะคะแบ่งแล้วนะคะไม่แบ่งใครเลยกินผลไม้แล้วอยากกินเค้กกันต่อไม่แบ่งเค้กกันเตยโอเคแบ่งเค้กกันเตยเลยหรือแล้วไม่เตยหรืออะไรแก้วทำใจเย็นใจเย็นช้าๆค่อยๆกด1 2 3ไอ้นี่อีกๆๆๆเออโอเคแล้วทำไม่ออกด้วยกินๆๆโอเคเอาเป็นว่านะเขาบอกอยู่แล้วแหละว่าแอปเปิ้ลนะไม่ต้องไปลองกับอย่างอื่นแอปเปิ้ลดีที่สุดเละทุกอันเลยแอปเปิ้ลคัตเตอร์ก็คือใช้กับแอปเปิ้ลนะลองกับไข่ไม่ได้ลองกับเค้กไม่ได้ลองกับไอติมไม่ได้เชื่อแม่ไอติมมาวางก็เละแล้วที่ญี่ปุ่นขายในราคา 2,000 บาทแต่ถ้าซื้อภายในช่วงนี้นะคะจะได้จะลดเหลือในราคา60บาทนะคะไปที่ไดโซได้เลยจ้ะค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรายการ All and Mom Toy Review นะคะทุกวันศุกร์เวลา 5:00 นนะคะกับรายการ All and Mom Toy Review นะคะอ่ะค่อยๆกดค่อยๆกดอีกอีกเย้